เดี๋ยวรอตามไปนะคะกลับมาในส่วนเรื่องของนายเดวิดค่ะหลากหลายประเด็นต้องค่อยๆไล่ไปสำหรับความคืบหน้านะคะบันไดที่อยู่ด้านหน้าวิลล่าหรูวันนี้เขาลือแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการแจ้งความเอาผิดกันล่าสุดคือฝั่งของวิลล่าก็รื้อบันไดเลยค่ะจ้างรถแบ็คโฮเข้ามานะคะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำไปทั้งหมดจะมีอยู่3จุดค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็รื้อเสร็จในวันนี้แหละจุดที่1 นะคะแนวบันไดไม้บันไดไม้นี่จะกว้าง1เมตร23เซนยาว4เมตร70เซนนี่จุด1นะจุด2นะคะเป็นลานนั่งเล่นไม้กว้าง4เมตร80เซนยาว4เมตร70เซนแล้วจุดที่3ก็เป็นแนวบันไดคอนกรีตคอนกรีตกว้าง 3.3 เมตร38เซนแล้วก็ยาวอีก1เมตร60เซนค่ะคอนกรีตตรงนี้คือจุดที่หมอปลายถูกทำร้ายอ่ะรื้อแล้วนะคะทีมข่าวรายงานนะคะว่าจังหวะที่รถแบ็คโฮกำลังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยมีประชาชนเขาเดินทางมาถ่ายรูปตัวบันไดที่จุดเกิดเหตุน่ะแล้วบางกลุ่มเนี่ยคือเขามีแต่งตัวด้วยไงคือเขาถือดาบแต่งกายเหมือนย่าจันกับย่ามุกนั่นก็คือเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรนะคะวีรสตรีแห่งเมืองถลางมาทวงสิทธิ์ให้กับคนภูเก็ตบอกว่าให้คนภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์จากชายหาดสาธารณะด้วยลองฟังเสียงบรรยากาศดูค่ะเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่เล็กนะคะเราก็ชอบที่จะไปกินข้าวหอชายหาดพร้อมครอบครัววันหยุดอะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะรอบเกาะภูเก็ตก็ว่าได้ก็จะเป็นเจ้าของกันหมดแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้พื้นที่สาธารณะของภูเก็ตเองค่ะแต่ได้ก็อยากให้มีการตรวจสอบทั้งหมดอ่ะเนาะใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะเราอยากได้หาดคืนค่ะต่อไปลูกหลานเราก็จะได้เดินเล่นชายทะเลได้นะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนบ้านเราอุดอู้อยู่แต่ในเกาะเนาะไม่ได้ออกมารอบๆเกาะค่ะเนี่ยค่ะจุดตรงนี้นะคะที่เขารื้อๆกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นสวนยางของชาวบ้านเนื้อที่ประมาณ98ไร่ค่ะถือกรรมสิทธิ์สค.1หมายถึงใบแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินนะคะจนมาถึงปี2510ค่ะมีการเปลี่ยนมือซื้อขายว่ากันว่าราคาเนี่ยไม่ถึง2ล้านแต่จุดที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะคะก็เป็นคำถามคือเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนจากสค.1มาเป็นนส.3ก.ได้ล่ะคือออกในท้องที่ที่มีระหว่างรูปถ่ายทางอากาศกำหนดตำแหน่งที่ดินในระหว่างรูปถ่ายทางอากาศในอำเภอท้องที่เป็นคนออกให้แถมที่ดินแปลงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าพื้นที่มันจะใหญ่ขึ้นด้วยอะค่ะคืองอกมารวมเป็น106ไร่ปัจจุบันเอกชนก็สร้างเป็นวิลล่าหรูทั้งหมดเลยค่ะประเด็นนี้นะคะปปช.ภูเก็ตเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาก็จะไปดูเรื่องของการรุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะการได้มาของที่ดินก่อสร้างวิลล่าว่าถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเรารอคอนเฟิร์มหลังจากที่ตรวจสอบก่อนอันนี้คือเรื่องที่ดินรุกล้ำนะส่วนประเด็นของนายเดวิดกับธุรกิจของตัวเขาเองธุรกิจปางช้างมูลนิธิอนุรักษ์ช้างใบอนุญาตเนี่ยจะหมดวันที่15มีนาคมใบอนุญาตจะหมดอายุนะคะทางเทศบาลตำบลเชิงทะเลเขาก็เตรียมประชุมหารือกันเดี๋ยวคุยกันวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้และว่าจะต่ออนุญาตดีไหมเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนพฤติกรรมว่าสงสัยว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากช้างมากกว่าการอนุรักษ์นะไม่เห็นจะดูแลเลยอ่ะก็ว่ากันไปรอตรวจสอบเช่นเดียวกันส่วนที่3ของนายเดวิดเรื่องนายเดวิดกับวีซ่าของเขานะคะช่วงเย็นที่ผ่านมามีการเผยแพร่เอกสารค่ะเป็นหนังสือคำสั่งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณศรัทธาทองคำในหนังสือบอกว่าทางจังหวัดพิจารณาแล้วนะเห็นว่าการกระทำของนายเดวิดมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนจึงขอพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยเร่งด่วนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายเดวิดแต่อย่างที่เราชวนมองประเด็นนี้ไกลกว่าก็คือสิ่งที่ดีเอสไอจะไปตรวจสอบหลังจากนี้ว่าอย่างจุดเกิดเหตุแหลมยามูเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์มาโดยชอบหรือเปล่าเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานในการทำกินมาก่อนเนี่ยนะครับ